بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความอินุเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้เจอกันวันนี้พี่น้องครับขอบคุณอัลลอฮฺเยอะๆประโยคสั้นๆนะครับที่เราควรจะได้กล่าวเพื่อเป็นการเตือนใจพวกเราทั้งหลายก็คืออัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณในพระมหากรุณาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บอกกับตัวเองว่าวันนี้อัลลอฮ์ให้เราเยอะและพี่น้องครับคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นประโยคสั้นๆและคำนี้น่าจะเป็นคำแรกในชีวิตของผู้ศรัทธาเมื่อตื่นขึ้นมาจากที่นอนคำแรกที่คนที่บอกว่ารักอัลลอฮ์จะปฏิบัติตามสุนนะของนบีพี่น้องครับพวกเราทั้งหลายเนี่ยมีชีวิตเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าอะไรคือเป้าหมายอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องทำอะไรคือสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะทำให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นก็คือเมื่อตื่นนอนขึ้นมาประโยคแรกของผู้ศรัทธาต้องกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เอาแบบสั้นๆแต่ถ้ายาวกว่านั้นคืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรหลายคนบอกโหอาจารย์ยาวขนาดนี้ฉันเอาอัลฮัมดุลิลลาห์พอแล้วเอาแค่อัลฮัมดุลิลลาห์พอแล้วนะครับตอนนี้พี่น้องขั้นฝึกเนี่ยนะเอาอัลฮัมดุลิลลาห์ให้ติดก่อนเพราะบางคนเวลาตื่นนอน ขึ้นมาในตอนเช้านอกจากไม่กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วประโยคที่เรากล่าวก็คือเอ้ยโทรศัพท์อยู่ไหนวะบางทีนอนน่ะเอาคุยอยู่กับหูสุดท้ายโทรศัพท์รั่วตื่นขึ้นมาคำหาโทรศัพท์อยู่ไหนนบีสอนเวลาตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยให้ทำยังไงให้เอามือลูบหน้าลุกขึ้นนั่งนะครับนบีบอกว่าเวลาตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าให้ลุกขึ้นนั่งแล้วก็เอามือลูบหน้านี่คือสุนนะนบีสอนแต่ทุกวันนี้เวลาตื่นนอนในตอนเช้าลูบอะไรลูบโทรศัพท์ลูบโทรศัพท์แล้วไม่ได้สุนนะนบีพี่น้องนะครับดังนั้นต้องเปลี่ยนใหม่ถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตของเราใหม่พี่น้องครับอันนี้ต้องบอกตรงๆเดี๋ยวเขาไปดูให้นะครับผมนะเตรียมตำราเอาไว้ ว่าในเรื่องของฮิกมะห์เพราะเห็นในโปสเตอร์แล้วโอ้โหตกใจนี่จะให้พูดยังไงในฮิกมะห์ไอ้ต่างคิดจะพูดยังไงฮิกมะห์ขนาดแปลยังยากเลยผมไปเปิดตำราดูอุลามะเขาอธิบายคำว่าฮิกมะเดี๋ยวอันนี้ต้องใช้นี่หน่อยเพราะเรื่องยากขนาดผมเองผมยังว่ามันยากอยู่เลยอันนี้มันไม่ตามไปไม่เป็นไรใช่ไหมมันจะไม่ได้ยินใช่ไหมที่นี่นะโอ้แล้วก็จะยังไงดีล่ะเดี๋ยวถ้าขยับไปตรงนี้พอได้ไหมพอได้นะเขาอุตส่าห์ทำไว้อย่างดีนะอ้าวเพราะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องมีไหมไม่มีอัลลอฮ์แสดงว่ามันอยู่ที่นู่นหมดแล้วอยู่ที่โรงเรียนไม่ได้เอามาดังนั้นนะครับผมจะว่าเท่าที่ผมจำได้นะครับวันที่ขอมาอัพเลยเตรียมตำราเอาไว้เขียนเอาไว้เสร็จเรียบร้อยดีไปละหมาดอิชาเสร็จขึ้นรถมาถึงนี่อ้าวตายแล้วหนังสือเอามาไม่ครบอ้าวคำว่าฮิกมะพวกเราเอาไปตั้งชื่อลูกหลานกันเยอะ
สรุปแล้วฮิกมะแปลว่าอะไรและคำภาษาอาหรับเขาเขียนยังไงนี่คำคำนี้เขียนแบบนี้ขออนุญาตถอดไมค์แล้วกันนะนะตรงนี้สาวาจะเข้าไปช่วยหน่อยแล้วเจ้าหน้าที่หลอบอกฉันจัดมาครึ่งวันอาจารย์มาทำเล่นี่คำนี้นะครับที่เราเป็นหัวข้อที่เราจะใช้บรรยายกันในคืนนี้นั่นคือคำว่าฮิกมะฮิกมะเนี่ยนะครับแปลเป็นภาษาสวยๆเขาเรียกว่าวิทยาปัญญาเรียกว่าแปลว่าวิทยาปัญญาเวลาได้คำว่าวิทยาปัญญาเสร็จเรียบร้อยตกลงวิทยาปัญญาแปลว่าอะไรอ้าวใครตอบได้ปฐมวิทยาปัญญาแปลว่าอะไรรู้เปล่าเขาบอกวิทยาปัญญาเวลามาได้ยินอย่างนี้ปรากฏว่าไม่รู้ฉันก็พูดตามเขาฮิกมาแปลว่าวิทยาปัญญาฮิกมาแปลว่าวิทยาปัญญาทีนี้ไปดูนะครับอุลามะอธิบายว่าคำว่าฮิกมะตามที่อุลามะอิสลามอธิบายนะครับคำว่าวิทยาปัญญานะครับหรือคำว่าฮิกมะตามที่อุลามะอธิบายก็หนึ่งนั่นคืออัลกุรอานสอนแบบอัลกุรอานวิทยาปัญญาหรือฮิกมะเนี่ยนะครับอุลามะอธิบายว่ามันคือการสอนตามที่อัลกุรอานสอนกุรอานสอนแบบไหนฮิกมะของคนที่เป็นมุสลิมก็เป็นแบบนั้นเวลาคนเราเคยได้ยินอุดูอิลาซาบีลร็อบบิกะบิลฮิกมะติวัลเมาอิซะติลฮะซะนะเวลาจะไปคุยกับใครจะไปเตือนจะไปบอกใครให้ไปแบบนี้ฮิกมะปัญหาก็คือไปยังไงไปแบบมีฮิกมะไปถึงปั๊บใส่เขาจากเลยนี่อุลามะจึงมาอธิบายว่าไปแบบมีฮิกมะก็คือเอาอัลกุรอานไปบอกเขากุรอานบอกอะไรเราก็บอกตามที่อัลกุรอานบอกเอาไว้เอาแค่นั้นนะครับดังนั้นอุลามะอธิบายว่าคำว่าฮิกมะหมายถึงการสอนตามแบบของอะไรของอัลกุรอานเวลาเราจะสอนลูกให้มีฮิกมะสอนลูกด้วยคำสอนที่เป็นฮิกมะสอนโดยเปิดจากไหนเปิดจากอัลกุรอานพอจะเข้าใจไหมอ้าวต่อมาไปดูคำตอบคำตอบของบิมบาสรู้จักบิมบาสไหมใครฮะใครนะมิมบัสอ่ะได้เชคมิมบาสนะครับไม่ใช่มิมบัสเชคมิมบาสเนี่ยนะครับท่านเป็นอุลามะใหญ่ของซาอุดีเลยนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ววันที่เสียชีวิตเนี่ยพี่น้องลองไปเซิร์ชดูใน YouTube นะเขียนคำว่ายานาซาเชคมิมบาสแล้วพี่น้องจะได้เห็นคนเนี่ยนะครับที่แบกศพแกออกไปเนี่ยเหมือนกับศพแกเนี่ยลอยบนสายน้ำเลยความที่คนเยอะเนี่ยนะครับมายัดของแกเนี่ยเหมือนลอยอยู่บนสายน้ำเลยเอาว่าเราขนาดเราดูอยู่ในคลิปเนี่ยนะครับระยะที่มองเห็นเนี่ยตั้งแต่ที่เราเห็นมายัดจนกระทั่งสุดทางเนี่ยนะครับมีแต่คนทั้งนั้นเลยทีนี้ผมไม่มีเน็ตถ้ามีเน็ตผมจะเปิดให้ดูนะครับดังนั้นขอดูอาพี่น้องถ้าตายนะครับเอาสักครึ่งหนึ่งให้มีคนมาขอดูอาแบบเชคอิมบาสแต่จะมีคนขนาดนี้ได้พี่น้องต้องทำยังไงต้องทำยังไงเอาไปดูคำอธิบายที่เชคอิมบาสบอกว่าเวลา ที่เราจะใช้คำว่าฮิกมะก็คือใช้คำพูดที่ดีเวลาจะบอกใครเนี่ยนะครับใช้คำพูดที่ดีสองมารยาทที่ดีใช้คำพูดที่ดีใช้มารยาทที่ดีบางคนพูดดีแต่มารยาทไม่อะไรไม่ดีเช่นขอมาอัพนะพี่น้องเป็นไงสบายดีนะขานี่ขึ้นมาบนนี้เลยนะเป็นไงล่ะโต๊ะสบายดีนะโต๊ะนะพูดดีแต่มารยาทยังไง
มารยาทไม่ดีบางคนมารยาทดีอย่างเดียวยืมตรงแต่ด่ากระจายเลยได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเชคบินบาสจึงอธิบายว่าคำว่าฮิกมะนะครับซึ่งเราจะใช้คำว่าฮิกมะเนี่ยเอาไปคุยเอาไปพูดกับใครจะต้องใช้คำพูดที่ดีบวกกับมีมารยาทที่ดีด้วยนะครับต้องมีคำพูดที่ดีมารยาทที่ดีต่อมาแม้เป็นภาษาไทยนะผมเขียนถูกป่ะไม่รู้เขียนไปเถอะนะถูกป่ะกาลเทศะเขียนนี้ป่ะไม่ใช่ใช่ไหมแสดงว่าเราเก่งภาษาไทยนะที่ผมเขียนแบบผิดให้ถ้าเรารู้ว่านี่ผิดแสดงว่าเราเก่งนะครับต้องมีกาลเทศะด้วยไม่ใช่ใครฉันก็จะพูดแบบนี้แหละใครฉันก็จะบอกแบบนี้แหละได้หรือไม่ได้ไม่ได้อย่างเช่นเราจะคุยกับคนที่อาวุโสต้องคุยด้วยกับอีกสำนวนหนึ่งจะคุยกับเด็กต้องคุยอีกสำนวนหนึ่งจะคุยกับวัยรุ่นต้องคุยอีกสำนวนหนึ่งนี่เรียกว่าการพูดแบบมีอะไรฮิกมะพอจะเข้าใจไหมจ๊ะอ่ะดังนั้นสรุปเอาแบบง่ายๆของเชนมินบัสพูดให้ดีรักษามารยาทให้ดีแล้วก็มีกาลเทศะให้ดีเพราะหลายคนพี่น้องเวลาพูดกับคนพูดดีมารยาทดีแต่ไม่ดูกาลเทศะเลยเขากำลังคุยกันอยู่เราเข้าไปถึงสามัญกุ้มแจอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เขากำลังกินข้าวอยู่นะครับเกี่ยวกำลังกินข้าวคำพูดดีๆให้สลามคำพูดดีไหมดีให้สลามเนี่ยนะรู้จักให้สลามไหมครับให้สลามเป็นคำพูดที่ดีแล้วก็เดินอีกโอ้โหงอหลังเข้าไปเลยดีไม่ดีดีแต่กำลังเขากำลังกินข้าวอยู่เราให้สลามได้ไหมได้ไม่ได้ฮะเอาแรกเริ่มแรกไอ้ที่แรกกระสาวว่าจะไม่ได้เวลาย้ำหลายๆทีให้หรือไม่ได้วะเอาเริ่มมีได้แล้วใช่ไหมให้สลามนะได้แต่ไม่มีอะไรไม่มีการละเทศะคนที่กำลังถ้าเรารู้ชัดเจนว่าเขากำลังละหมาดอยู่อย่างนี้ให้ได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ใช่เราเห็นเขายืนละหมาดอยู่แกล้งเลยสลามอะไรกุ้มไม่รับสลามละรับสลามสินี่อย่างเนี้ยทั้งที่เป็นของดีมารยาทก็ดีแต่ไม่มีอะไรไม่มีกาลเทศะถ้าขาดหนึ่งข้อใดเชฟมิมบัสอธิบายว่าอย่างเนี้ยเรียกว่าคนคนนี้ไม่มีอะไรไม่มีฮิกมะพี่น้องจำไว้นะครับนี่คือองค์ประกอบที่อุลามะอธิบายถึงคำว่าฮิกมะมีอีกหลายคนเลยที่อธิบายแต่ผมจำไม่ได้นะครับผมจำได้เท่านี้อ้าวองค์ประกอบต่อมาพี่น้ององค์ประกอบที่เกี่ยวพันกับฮิกมะในรายการต่อมาก็คือถ้าไม่ไหวให้บอกถ้าไม่ไหวนะครับผมจะขออนุญาตใช้คำฮิกมะเนี่ยในเรื่องที่ผมจะบรรยายในวันนี้ก็คือว่าในเรื่องของการที่เราจะสอนคนอื่นหรือเราจะคุยกับคนอื่นนักวิชาการอธิบายว่าถ้าไม่ไหวให้ทำยังไงให้บอกนี่เป็นฮิกมะอีกข้อนึงนะครับถ้าเราทำอะไรก็ช่างไม่ไหวให้บอกเอามาจากไหนเนี่ยเอามาจากนบีอะไรมูซานบีมูซาเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่ พูดไม่อะไรพูดไม่อะไรนบีมูซาพูดไม่อะไรครับพูดไม่ชัดเพราะเนื่องจากในสมัยเด็กนบีมูซากินอะไรกินทานกินทานทำให้ลิ้นของนบีมูซาเนี่ยไหม้เลยพูดไม่อะไรไม่ชัดเอ้าจานนบีมูซาไปกินทานทำไมฮะรู้ไหมนบีมูซากินทานทำไมเล่าอะไรนะอัลลอฮ์สั่งให้มาลาอิกะห์ฝันเหมือนนบีมูซาโอ้ไม่กินทำไมกินทำไมกินทำไมรู้ไหมไม่รู้อ่ะเล่านิดนึงสมัยที่นบีมูซายังเป็นเด็กอยู่นะครับนบีมูซาเนี่ยทำอะไรจนกระทั่งโขนหลวงเนี่ยทำนายว่านบีมูซาเนี่ยจะมาขวนบัลลังก์ของฟิรอูนดังนั้นนบีฟิรอูนเนี่ยก็จะฆ่านบีมูซาอยู่แล้วแต่ภรรยาของฟิรอูนบอกให้เก็บเอาไว้ก่อนทีนี้
ไอ้ใจก็อยากจะฆ่าแต่เมียก็บอกให้อะไรบอกให้เก็บก็เลยทำยังไงอ่ะใช้วิธีตกลงกับภรรยาว่าจะเอานมกับถ่านไฟเนี่ยมาพร้อมกันถ้านบีมูซาเลือกดื่มน้ำนมฆ่านบีมูซาทิ้งเลยถ้านบีมูซาเลือกที่จะดื่มอะไรน้ำนมนะจะฆ่านบีมูซาทิ้งเพราะเด็กแบบบอกขนาดนี้ถ้าเลือกที่จะกินของดีนี่ไม่ใช่แล้วดังนั้นอัลลอฮ์จึงดลให้นบีมูซาเนี่ยกินอะไรถ่านไฟลิ้นของนบีมูซาจึงไหม้เวลานบีมูซาจะไปด่าว่าใครเนี่ยจะไปสอนใครเนี่ยจึงไม่มีอะไรจึงไม่มีความชัดหรือไม่มีความอะไรถนัดในการพูดเท่าไหร่เมื่อนบีมูซาไม่ไหวนบีมูซาจึงทำยังไงบอกกับนบีฮารูนที่เป็นพี่ชายเนี่ยให้ไปอะไรให้ไปช่วยพี่น้องจำไว้เลยนะครับนี่คือประเด็นของสังคมด้วยถ้าเราเลี้ยงลูกไม่ไหวพี่น้องเราเอาไม่ไหวทำยังไงให้บอกคนอื่นบางทีเราแต่งงานกับภรรยาปรากฏภรรยาเรานี่มันดื้อยามากเลยทำยังไงเราก็บอกแล้วเตือนแล้วมันยังไม่ดีอีกถ้าทำไม่ไหวแล้วทำยังไงให้บอกคนอื่นเพื่อจะให้คนอื่นมาช่วยนะครับแต่เวลาจะบอกใครพี่น้องดูด้วยหลายคนบอกอาจารย์ถ้าภรรยาฉันดื้อบอกโต๊ะครูได้ไหมโต๊ะครูก็ต้องระวังด้วยนะเพราะเตือนไปเตือนมามันไปกับโต๊ะครูเลยนะดังนั้นดูให้ดีด้วยคนที่เราจะเอามาบอกเนี่ยพี่น้องดูคัดสรรว่าคนคนนี้มีฮิกมะห์มั้ยในการที่จะนําเสนอเรื่องต่างๆให้ภรรยาเราฟังเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เราไม่ไหวแล้วลูกของเราพี่น้องเลี้ยงเองเลี้ยงเองมันดื้อเหลือเกินมันไม่ฟังเราเลยมีไหมลูกเราฟังเราทุกเรื่องไหมไม่ทุกเรื่องเราสอนได้ไม่หมดมันบอกมันไม่เชื่อทำยังไงส่งไปให้ใครส่งไปให้ครูแต่แนะนำพี่น้องเวลาส่งไปให้ครูเอาแบบดีๆไปบ้างนะไอ้ดีๆเก็บไว้บ้างแต่ส่งไอ้แบบโอ้โหแง่งๆเลยเอาไปให้อาจารย์นี่ไงฉันไม่ไหวแล้วอาจารย์เอาไปต่อโอ้โหมาตัวครู2คนยังเอามาอยู่เลยนะดังนั้นพี่น้องข้อที่2ถ้าไม่ไหวให้ทำยังไงให้บอกจำไว้เลยนะครับไม่ไหวเรื่องไหนก็ตามพี่น้องให้บอกอ้าวทีนี้มาตรฐานของคำว่าไม่ไหวอยู่ตรงไหนของคำว่าไม่ไหวไม่ใช่ตื่นนอนมาภรรยา ตื่นสายไม่ขึ้นละหมาดไม่ไหวไปบอกอาจารย์เลยอาจารย์เมียฉันทำกับข้าวไม่อร่อยไปบอกแล้วแบบนั้นเปล่าไม่ใช่คำว่าไม่ไหวนะครับเอามาจากคำพูดของนบีนบีบอกมันรออามิกุมุงกะรันฟันยูวายิรูบียาดิเห็นไหมแม่อุตส่าห์เพ่งมาตั้งนานนะถ้าสมมุติเราทำเองไม่ไหวรู้แล้วที่ที่จะต้องส่งไปหรือที่ที่เราจะทำหลังจากที่เราทำไม่ไหวทำยังไงบอกคนอื่นให้มาช่วยนะครับถ้าเราดูแลไม่ไหวดูแลลูกไม่ไหวดูแลภรรยาไม่ไหวดูแลสามีไม่ไหวต้องส่งคนอื่นมาช่วยทีนี้ไอ้คำว่าไม่ไหวเนี่ยนะครับก่อนที่จะไม่ไหวให้ทำ3ขั้นตอนก่อน1ให้ใช้กำลังก่อนถ้าภรรยาพูดแล้วไม่ฟังทำยังไงสาดเข่าเลยอาจารย์บอกให้ใช้กำลังเอาอันนี้ว่าก่อนนะเอาเดี๋ยวค่อยดูว่าสาดหรือไม่สาดสองถ้าใช้กำลังแล้วมันยังไม่ดีขึ้นทำยังไงต่อพูดนะครับเอาสามคืออะไรใช้กำลังก็เอาไม่อยู่พูดก็เอาไม่อยู่ทำยังไงต่อขอดูอานี่คือมาตรฐานของคำว่าไม่ไหวนะครับถ้าใช้กำลังแล้วไม่ไหวมาพูดแล้วไม่ไหวให้มาขอดูอาทีนี้ใช้กำลังในกรณีที่ภรรยาของเราในกรณีที่เราบอกภรรยาก่อนแล้วเตือนก่อนแล้วภรรยามันไม่เชื่อฉันจะใช้กำลังตามที่อาจารย์บอกจริงๆผมไม่ได้บอกนะนบีบอกนบีบอกมันรออามิกุมุงกะรันฟันยูวะยรฮุบิยาดิฟะอิลลัมยัสตะดีฟะบิลิซานิฟะอิลลัมยัสตะดีฟะบิกอลบิคำว่าใช้กำลังเนี่ยนะครับ
อย่างที่นบีว่าเนี่ยนบีบอกให้ใช้อะไรให้ใช้กำลังกับภรรยาเนี่ยได้นะแต่ใช้กำลังขนาดไหนฮะโอ้เดี๋ยวมันสวนโอ้โหผัวใช้กำลังเมียสวนนี่ก็มันหมดท่าแล้วไอ้ใช้กำลังตีภรรยาได้หรือไม่ได้สามีตีภรรยาได้ไหมอาจารย์ฉันตีแล้วมันเตะทำยังไงอันนี้เดี๋ยวมาคุยอีกมีแสดงว่าขั้นไม่อะไรไม่ไหวนะครับตีภรรยาตีได้ไหมตีได้แต่พี่น้องไม้ที่ใช้ในการตีภรรยาไม่ใช่ไปลากหน้าสามมาฟาดนี่อาจารย์ไม้อันนั้นก็ใหญ่ไปไม้ที่ใช้ในการตีภรรยาเนี่ยนะครับต้องขนาดประมาณนี่โอ้โหไม้ที่ฟันแม่คนดีจริงๆเลยนี่คืออะไรครับนี่คืออะไรจ๊ะแสดงว่าใช้ได้อยู่ผมแปรงสีฟันพี่น้องขนาดของไม้ที่ใช้ตีภรรยาเนี่ยนะครับต้องมีขนาดไม่ยาวไปกว่าแปรงสีฟันอาจารย์ใช่นั่นแหละเพราะที่ตีเนี่ยไม่ได้ตีให้ตายแต่ตีให้อะไรสำนึกว่าเวลาภรรยาทำผิดให้รู้เลยว่าเน็บเอาไว้ข้างฝาเลยสามีหยิบออกมาตีเพะเพราะตีให้เกิดอะไรฮิกมะนะครับเพราะถ้าเมื่อไรตีไม่เกิดฮิกมะมันจะกลายเป็นอาสาทันทีเลยตีแบบเพศที่เมียสู้ก็มันเบาใช่ไหมนี่ไงมันก็ตามมาหลายคนบอกอาจารย์ตีแบบเนี้ยเมียมันเอาล่ะมันไม่ฟังเลยเพราะมันกลับไปที่ต้นเดิมเลยเราเลือกภรรยามาผิดถ้าเราเลือกมาตามที่นบีว่าฟัสบิลาตินดีนตริบัตยาดากาได้ภรรยามาจากคนมีศาสนาพี่น้องแค่สามีเดินไปเนี่ยนะถอดไม้เนี่ยออกมาจากฝาเนี่ยนะครับแล้วก็ตีไปบนขาเนี่ยบนหน้าแข้งหรือบนบ่าเนี่ยนะภรรยารู้แล้วว่าเนี่ยเขากำลังทำความผิดแต่ทุกวันนี้หวดกันล้มเลยทำไมกูทำอะไรยังไม่รู้เลยเพราะเราสอนกันแบบไม่มีอะไรแบบไม่มีฮิกมาแล้วบางคนอย่างฮัจยาว่าเวลาสามีเอาไม้มาตีผัวล้มเลยภรรยามันลุกขึ้นมาคราวนี้มันเอาเราลุกไม่ขึ้นเลยเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงสุดท้ายเวลาไม่เป็นฮิกมะมันจะกลายเป็นอาซะตีปั้งขาหักไปสุดท้ายละใครเราแหละคนเดือดร้อนนะครับตีได้ไหมตีได้แต่ต้องไม่ใหญ่ไปกว่าประมาณอะไรแองสีฟันนี่เรียกว่ามีตีแบบนี้ฮิกมะสองคำพูดแบบมีฮิกมะกลับไปในคำพูดของเชคมินบาสนะครับอ้างอิงจากคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกมันกานะยูมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟัลยะกุนคอยรันเอาลิยัสมุตใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์ให้เขาพูดดีถ้าพูดดีไม่ได้ประเด็นคำพูดของนบีบอกถ้าพูดดีไม่ได้ทำยังไงให้เงียบนี่เป็นฮิกมะห์ถ้าสมมติว่าเรากำลังคุยอยู่ปรากฏว่าไอ้ที่คุยเนี่ยมันจะชักจะไม่ดีแล้วทำยังไงเงียบเลยประเมินก่อนสิ่งที่เราพูดเนี่ยเป็นข้อดีไหมถ้าพูดไปแล้วไม่ใช่ข้อดีนบีบอกเงียบเถอะแล้วพี่น้องเชื่อผมเถอะทำตามที่นบีบอกมีแต่ของดีแต่ทุกวันนี้เวลาเราทะเลาะหรือเริ่มจะขึ้นเสียงเราไม่มีใครเลยสักคนหนึ่งที่หยุด ทั้งสองคนเสียงดังหมดเลยสุดท้ายครอบครัวก็หายเย็นนะนี่เพราะอะไรเพราะเราไม่เชื่อนบีเราสาวว่าเราจะเก่งไงเราต้องชนะมันให้ได้เถียงเรามีเหตุผลดีกว่าเมื่อเราไม่เชื่อนบีมันก็เลยหายเย็นนะนะครับดังนั้นคำพูดให้พูดยังไงพูดดีอ่ะต่อมาขอดุอาประเด็นนี้มีคนเคยตั้งคำถามผมว่าอาจารย์ถ้าลูกเราดื้อฉันตีมันก็แล้วบอกมันก็แล้วปรากฏมันยังดื้ออยู่ฉันจะบอกกับมันว่ากูตัดหางมึงปล่อยวัดเลยไม่ต้องอย่าเข้ามาเยี่ยมบ้านกูไม่ต้องเข้ามาในบ้านกูอีกแล้วเราเป็นแม่ลูกขาดกันตั้งแต่วันนี้พูดได้ไหมนี่นะครับดูนะนบีบอกใครที่เห็นความผิดถ้าจะสอนแบบมีฮิกมะห์แบบนบีเนี่ยใครที่เห็นว่าคนทำความผิดนบีให้ทำ3 รายการแต่ไอ้ที่ตัดแม่ตัดลูกนี้ไม่มีไม่มี
แต่ทุกวันนี้พวกเราทำหรือไม่ทำทำไล่เลยไปมึงไม่ต้องมาอยู่บ้านกูไปเลยมึงออกจากบ้านกูไปเดี๋ยวนี้ไอ้ลูกเนรคุณข้อนี้พี่น้องครับนบีบอกซาลาสดาวาตุลมุสตาจาบาตดูอาของคน3คนที่อัลลอฮ์จะตอบรับพี่น้องจำให้ดีนะครับเวลาเราจะขอดูอาอยากจะรู้ว่าดูอาของเราอยู่ในหมวดที่อัลลอฮ์ไม่ตั้งเงื่อนไขตอบรับเลยมีอยู่แค่3คนในหะดีษนี้นะ1ดะวาตุลวาลิดดูอาของคนที่เป็นพ่อแม่ดูอาของคนที่เป็นพ่อแม่คือดูอาที่เมื่อหลุดออกจากปากพ่อแม่ไปแบบไหนอัลลอฮ์เอาแบบนั้นเลยพี่น้องบอกอาจารย์ลูกฉันทำไมมันขอมาอัฟนะมันดื้อยังก็หาเลยพี่น้องเตรียมรอเลยนะครับลูกเราจะจัดแบบหาเลยให้เราอาจารย์มันดื้อยังก็ควายเลยอัลลอฮ์จะจัดแบบควายๆเลยให้เราพี่น้องดังนั้นอยากจะให้ลูกเป็นอะไรให้เราพูดประโยคนั้นผมเคยเล่าแล้วน่าจะที่กุบรอนี่แหละมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกไม่มีทางที่ลูกจะไม่ทำให้เราเจ็บปวดเอ้าใครที่เป็นแม่เนี่ยพี่น้องไหนใครเป็นแม่คนแรกยกมือขึ้นโอ้เยอะนะเยอะนะใครที่เป็นแม่คนแรกพี่น้องลูกยังไม่เคยทำให้ช้ำใจเลยสักครั้งเดียวยกมือขึ้นมีไหมไอ้ฝั่งคันนี้เคยทำให้โมโหกันไหมไม่เคยเลยใช่ไหมโอ้โหเด็กดีทั้งนั้นเลยกูบรอนี่แม่มีแต่เด็กดีๆนะไม่เคยทำให้โมเสียใจไม่เคยทำให้เจ็บใจระบบมุฮัมมัดเอ้ยล้างจานมาทุบมุฮัมมัดเอ้ยสักพักทุบแบบนั้นเปล่าลูกเรามุฮัมมัดเอ้ยสักผ้าหน่อยอ่ะเดี๋ยวไปก่อนมุฮัมมัดเอ้ยซักเสื้อนะซักให้ดีนะเสื้อขาวแยกจากกันนะโอ้ยมากเก่งขนาดนี้ทำไมไม่ซักเองล่ะนี่เปลี่ยนกระเด็นเลยไหมอ้าวปั๊บเวลาได้ยินอย่างนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่จะพูดว่ายังไงเวลาเจ็บใจพี่น้องเราจะพังปากพูดเออเนี่ยเราคุณอย่างมึงเนี่ยไม่เจริญหรอกนี่ลุดออกจากปากไปแบบนี้พี่น้องอัลลอฮ์จะรับดูอาของเราแบบนั้นเลยมีอยู่คนหนึ่งเป็นคนมุสลิมเรานี่แหละชอบกินเหล้าชอบกินเหล้าปรากฏแกก็กินเหล้าตั้งแต่แกโตเนี่ยจนกระทั่งอายุเยอะแล้วแม่แกเนี่ยว่าตลอดเลยแกถือขวดเหล้าแม่แกบอกว่าลูกเอ้ยอย่ากินเหล้านะลูกอย่ากินเหล้ามันมึงนี่นะมันที่สุดคนละกินเข้าไปเหล้านะบ่นไปเรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งแกทนไม่ไหวแกพูดว่ายังไงรู้ไหมอันนี้มีคนเล่าให้ผมฟังอีกนะไม่ยืนยันว่าอันนี้ซอเฮียทั้งหมดมีคนบอกกับผมขอเล่าให้ผมฟังว่าผู้ชายคนนี้มันกินเหล้าติดจนกระทั่งเดินเตะพ่อเตะแม่เลยเสร็จเรียบร้อยแม่ด้วยความทนไม่ไหวก็บอกว่ามึงกินเหล้าแบบนี้นะวันที่มึงตายกูขอให้ไข่มึงปิ้นด้วยความโมโหอ่ะไม่รู้จะพูดต้นอะไรอ่ะอัลลอฮ์พวกเราเนี่ยพี่น้องลองกลับไปดูเถอะไม่ต้องทวนก็ได้นะปรากฏว่าด้วยความโมโหผมเชื่อพี่น้องไอ้ที่เราพูดน่ะเผลอๆแรงกว่านี้แรงกว่านี้เพราะตอนที่เราอะไรกำลังโมโหอยู่ปรากฏผู้ชายคนนี้นะครับเขาเล่านะวันที่แกเสียชีวิตเนี่ยแกเดินถือขวดเหล้าอยู่ที่ข้างถนนปรากฏว่าคนเนี่ยก็เห็นแกเดินถือขวดเหล้าจนชินตาพักเดียวนะครับเสียงรถสิบล้อเนี่ยบีบดังเป๊ดลั่นเลยแล้วก็มีคนที่อยู่ข้างๆถนนบอกเฮ้ยๆมีคนโดนรถชนคนวิ่งมาดูกันนะครับมาที่ผู้ชายคนนี้ปรากฏว่าพี่น้องที่มายัดศพนี้นะครับทับตั้งแต่ตรงตัวไปเนี่ยนะโดนไปที่อวัยวะที่ไข่มันปิ้งออกมาจริงๆด้วยนี่ผมเล่าเนี่ยนะครับใครที่เป็นพ่อแม่ท่านได้สิทธิหลายคนบอกอาจารย์โหลูกฉันมันทำให้ฉันเจ็บใจเหลือเกินท่านได้สิทธิที่อัลลอฮ์ให้เลยนะครับเป็นดุอามุสตะญับเลยนะครับที่นบีบอกเราเคยได้ยินดุอามุสตะญับดุอามุสตะญับ
อยากจะได้เหลือเกินขอดุอาแล้วอัลลอฮ์ตอบรับเนี่ยพี่น้องรู้ไว้เลยนะครับท่านได้ดุอามุสตะญับอยู่กับตัวท่านแล้วที่เหลือก็คือใช้ยังไงเท่านั้นเองผู้หญิงคนนี้นะครับด้วยความโมโหลูกที่กินเหล้าขอดุอาให้ลูกตายในสภาพที่ไข่ปิ้งปรากฏวันที่ผู้ชายคนนี้ตายถูกรถทับเนี่ยนะครับไข่ปิ้งออกมาจริงๆด้วยมีอีกคนหนึ่งลูกแกก็ดื้อเหมือนกันดื้อเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละปรากฏทุกครั้งที่ลูกแกดื้อแกจะบอกกับลูกแกว่าขอให้ลูกไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมลูกดื้อแบบเนี้ยขอให้ลูกไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมนะลูกนะดื้อจริงๆเลยเนี่ยมาเอาเองไม่ไหวแล้วเนี่ยขอให้เองได้ไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมเถอะแกก็ใช้ชีวิตของแกเรียนหนังสือนังหาจนกระทั่งวันหนึ่งพี่น้องแกดีใจมากๆเลยปรากฏว่าแกได้รับจดหมายนะครับได้รับจดหมายจากประเทศซาอุดีเนี่ยนะครับเชิญไปเป็นอิหม่ามที่มัสยิดฮารอมเอามาให้แม่ดูแม่นี่ยิ่งใหญ่เลยลูกจะได้ไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมแม่บอกเฉยๆอัลลอฮ์พวกเราพี่น้องลองถ้าลูกเราสอบได้ทีหนึ่งเป็นยังไงปิดซอยนี่น้องผมจะจบเกษตรจบแล้วแกบอกแกจะปิดซอยเหมือนกันนี่แค่จบมหาลัยเองแต่ผู้ชายคนนี้นะครับไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมเอาความดีใจที่ได้จดหมายมาให้แม่แม่บอกเฉยๆลูกชายก็แปลกใจทำไมไม่ดีใจกับลูกเลยไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมแม่บอกแม่เตรียมใจรอจดหมายฉบับนี้มา20กว่าปีแล้วเพราะตลอดระยะเวลาขอดุอามาตลอดให้เจ้าไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมให้เจ้าไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมช่วงแรกๆคนในหมู่บ้านขำกันหมดเลยดูไอ้โต๊ะนี่ขอดุอาไปให้ลูกไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมขำกันแต่ได้ยินทุกวันได้ยินทุกวันจนกระทั่งชินหูวันที่ลูกเอาจดหมายมาคนในหมู่เกมดีใจโอ้โหจะไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมมีแม่คนเดียวบอกเฉยๆเขารอมานานแล้วจดหมายฉบับนี้นี่มาจากผลของอะไรดูอาที่นบีบอกมันเป็นมุสตาจับมันเป็นมุสตาจับทีนี้เราจะใช้ยังไงเมื่อได้สิทธินั้นจะใช้ยังไงนะครับก็เลือกเอาจะขอดูอาให้ลูกไข่ปิ้นหรือจะขอดูอาให้ลูกไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมอยู่ที่เราแล้วนะครับอยู่ที่เราแล้วทำแบบนี้ก่อนนะครับถ้าสิ่งที่เราทานปรากฏมันไม่ไหวมันไม่ไหวแล้วจริงๆบอกก็ไม่ไหวเตือนแล้วไม่ไหวทำครบ3รายการนี้มันยังไม่เชื่อเราอีกทำยังไงส่งไปให้คนอื่นช่วยเหลือเหมือนที่นบีมูซาเคยให้นบีฮารุนช่วยเหลือนะครับแต่บางคนมันก็ดื้อสุดๆนะขนาด2นบีไปสอนแล้วมันยังไม่อะไรยังไม่เชื่ออ่ะต่อมาอันที่3ทำใจรู้จักทำใจไหมจ๊ะเอ้ยทำใจเกี่ยวอะไรกับฮิกมาจ๊ะพี่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับเวลาที่เราเอาฮิกมาเนี่ยใส่ในคำพูดของเราเพื่อจะเตือนเพื่อจะบอกใครก็ตามต้องเหลือเอาไว้ส่วนหนึ่งที่เรียกว่าทำใจสมมติในบ้านเรามีพี่น้องอยู่4คน4คน3คนนี่ดีหมดเลยเหลืออีกคนที่สุดท้ายมันดื้อทั้ง3คนก็ช่วยกันสอนช่วยกันบอกไอ้คนนี้ปรากฏมันก็ยังไม่อะไรมันก็ยังไม่ดีเอ้าพี่น้องช่วยไม่ได้พ่อแม่อีกเอาบุญคุณเอาความแค้นเอาทุกอย่างนำเสนอมันก็ยังไม่ดีอีกให้พี่น้องทำใจเอาไว้ข้อหนึ่งข้อนี้ทำใจขอดุอาแล้วนะครับสุดท้ายก็ต้องรอเวลารอเวลาทำใจรอเวลาเลยนะครับเพราะตัวอย่างเนี่ยนะครับที่มันเคยเกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่า การที่เราไปบอกใครสักคนหนึ่งให้เขาเข้าใจอิสลามเหมือนที่เราเข้าใจคนคนนั้นต้องเข้าใจด้วยตัวอย่างคู่แรกนบีมูซาไปกับนบีอะไรฮารูนไปหาใครไปหาฟิรูนสองคนนี้
เอาคำพูดที่ดีเอามารยาทที่ดีไปถูกกาลเทศะด้วยแต่ปรากฏเอาฟิรอูนอยู่ไหมไม่อยู่เอาสองนบีมูฮัมมัดอะไรมูฮัมมัดไปหาใครไปหาใครนบีมูฮัมมัดไปหาลุงของท่านชื่ออบูตอลิบใครล่ะพี่น้องจะมีฮิกมะห์ในการพูดบนดุนยานี้มากไปกว่านบีเอาว่าโต๊ะครูทั้งหมดในประเทศเนี่ยนะรวมกันจะมีใครที่มีฮิกมะห์มากกว่านบีมีไหมใครจะสอนอิสลามได้ชัดได้แจ๋วได้ดีกว่านบีมีอีกไหมไม่มีแล้วแต่ปรากฏว่านบีไปหาอบูตอลิบลุงของนบีนั่งอยู่ข้างเตียงตอนที่ลุงจะเสียชีวิตเลยลุงจ๋ากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะลุงนะฉันจะได้เอาคำนี้ไปยืนยันต่ออัลลอฮ์ว่าลุงเป็นมุสลิมแล้วขอแค่นี้เลยนบีบอกกับลุงตอนที่จะเสียชีวิตเนี่ยขณะที่ลุงกำลังได้ยินคำพูดของนบีอีกฝั่งนึงก็บอกเหมือนกันนี่อบูตอลิบนอนอยู่นบีอยู่ฝั่งนี้อบูละฮับอบูจะฮันอยู่ฝั่งนี้เวลานบีบอกลุงจ๋ากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะฉันจะเอาคำนี้เอาไปให้อัลลอฮ์ไอ้สองคนนี้เอาเลยอบูตอลิบเอ๋ยเจ้าจะทิ้งศาสนาของพ่อเจ้าเรอจะทิ้งศาสนาของปู่ย่าเจ้าเรอเอายังไงจะทิ้งเลยช่างน้ำหนักอบูตอลิบก็ไม่กล้ากล่าวอ้าวพี่น้องแม่ว่ามาถึงตรงนี้เอาสักนิดนึงอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับฮิกมะเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนอ้าวอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมเฉยๆใครรู้จักตระกูลนบีรู้จักตระกูลนบีกันไหมพ่อนบีชื่ออับดุลลอฮ์ปู่นบีชื่ออับดุลมุตอลิบพ่อของอับดุลมุตอลิบชื่อเรียบเชสโซ่ไปเชสโซ่เชมัดอะไรวะนะปัญหานี่แหละอ้าวอันนี้ผมบอกใครจะใครจดก็จดหน้าใครไม่จดก็ไม่เป็นไรผมจะไล่ให้ดูนิดนึงนบีมุฮัมมัดเป็นบุตรของอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์เป็นบุตรของอับดุลมุตอลิบอับดุลมุตอลิบเป็นบุตรของของใครฮะอับดุลมุตอลิบเป็นบุตรอ้าวอับดุลมุตอลิบเป็นบุตรของฮาชิมฮาชิมเป็นบุตรของอับดุลมานาฟอับดุลมานาฟเป็นบุตรของกูซอยกูซอยเป็นบุตรของกีลาบกีลาบเป็นบุตรของมุรรอฮ์กีลาบเป็นบุตรของมุรรอฮ์ฮะนี่อันนี้คือจริงๆเนี่ยจะมีอีกประมาณอยู่6ถ้าผมจำไม่ผิดอีกประมาณ6คนแต่ผมจำคนหลังจากมุตรอฮ์ไม่ได้แล้วเลยไม่กล้าตอบเอาเท่านี้ก่อนมูฮัมหมัดเป็นบุตรของอับดุลลอฮ์คนนี้เป็นนบีเป็นลูกของชายคนนี้อับดุลลอฮ์เป็นบุตรของอับดุลมุตอลิบอับดุลมุตอลิบเป็นบุตรของฮาชิมฮาชิมเป็นบุตรของอับดุลมานาฟอับดุลมานาฟเป็นบุตรของกุซัยกุซัยเป็นบุตรของกีลับกีลับเป็นบุตรของมุรรอฮ์นะครับทีนี้ลองเรามั่งนะหัดยาเอาฮัตยาเนี่ยละใกล้ผมสุดละอันนี้ลบแล้วนะลบไปอ่ะฮัตยาฮัตยาชื่ออะไรจ๊ะฮัตยาเอ้ยแม่ถ้าไม่หันฮัตยาชื่ออะไรจ๊ะมารยามอยู่ชั้นเดียวกันกับบีเลยนะมารยามเป็นลูกของใครจ๊ะฮะนบีอีซาไม่โต๊ะไหนโต๊ะเป็นลูกนบีอีซาเลยเหรอไม่ใช่มันจะโต๊ะจ่ามัรยัมไม่ใช่โต๊ะน่ะชื่ออะไรมัรยัมโต๊ะน่ะเป็นลูกของใครของนบีอ่ะ
เอาอายเราทีอย่างนี้อับดุลรามานอับดุลรามานเป็นลูกของเอาเอาแช่เดี๋ยวแช่สิเอาคอดิยอกันเลยเอาคอดิยอกันเลยคอดิยอกโต๊ะคอดิยอกเป็นลูกของใครได้แล้วพี่น้องการบ้านการบ้านนะพี่น้องลองกลับไปบ้านแล้วไปลองเขียนดูแบบนี้ดูซิว่าเราเนี่ยไปถึงแชร์คนไหนนะลองไปไล่ดูของนบีเนี่ยเขาได้ประมาณ1ที่ผมจำได้1 2 3 4 5 6 7 8ชั้นเป็นลูกของใช่ใครเป็นลูกของใครใครเป็นลูกของใครกาเซมอ้าวครับคนที่6กับคนที่7ชื่ออะไรครับตอบไปจะจำได้มุฮัมมัดเป็นบุคคลอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์เป็นบุคคลของมุตะลิบอับดุลมุตะลิบเป็นบุคคลของฮาชิมฮาชิมเป็นบุคคลของอับดุลมานาฟอับดุลมานาฟเป็นบุคคลของกุไซกุไซมันต้องเขียนภาษาแบบนี้ด้วยกุไซกูซอยเป็นบุตรของกีลาบกีลาบเป็นบุตรของมุรรอนะทีนี้ของเราลองไปเขียนดูสิว่าตระกูลเราเนี่ยรวมเลยเอาโต๊ะแก่ๆมาให้หมดเลยนะครับก่อนเขาจะตายเนี่ยลองบอกสิว่าเขาเป็นลูกของใครยังไงแล้วดูว่าไล่ไปถึงคนที่เท่าไหร่นะเพราะบางทีเราอาจจะเป็นญาติกันนั่นน่ะสินะผมก็อยากจะเป็นญาติกันอ้าวดังนั้นอีกข้อหนึ่งที่จะต้องเตรียมเอาไว้ในคำว่าฮิกมากก็คือทำอะไรทำใจทีนี้ปัญหาก็คือเวลาเราบอกลูกเราหมดครบทุกรายการให้มันละหมาดให้มันทำความดีปรากฏมันไม่ละหมาดจนกระทั่งเราตายเลยพี่น้องบอกจนเราตายเนี่ยนะครับสุดท้ายไอ้ที่ลูกยังไม่ละหมาดเราบาปหรือไม่บาปฮะไม่บาปบาปไม่บาปไม่บาปแล้วนะถ้าสมมุติเราทำทุกครบทุกรายการแล้วปรากฏว่าลูกมันยังไม่เชื่อมันยังไม่ฟังทำเหมือนมาตรฐานที่พ่อบอกเนี่ยใช้กำลังก่อนแล้วพูดก่อนแล้วขอดูอาก่อนแล้วจนวันที่เราตายจากดุนยาปรากฏว่าลูกมันยังดื้ออยู่ยังเนรคุณอัลลอฮ์อยู่เราหมดสิทธิ์แล้วเราไม่เป็นไรแล้วแต่ปัญหาก็คือไอ้ทุกวันนี้ไม่ได้บอกนี่แหละปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงที่ไม่ได้บอกเนี่ยพี่น้องแล้วก็ตายถ้าเรื่องที่ท่านไม่ได้บอกลูกแล้วตายไปลูกทำชั่วท่านรับด้วยพี่น้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับวันนี้เราอยู่บนดุนยาลูกไม่บวชไม่ว่าไม่เป็นไรลูกเอ้ยอย่าบวชเดี๋ยวหิวลูกอย่าบวชนะปางก่อนเราตายพี่น้องลูกเราก็ไม่บวชกี่ปีที่ลูกเราไม่บวชเรารับบาปหมดเลยมันต่างกันนะครับเตือนแล้วบอกแล้วครบทุกรายการปรากฏมันยังไม่ดีเพราะคำว่าฮีดายะเนี่ยทางนำมันมี2 อย่างทางนำเนี่ยนะครับฮีดายะชนิดที่1เรียกว่าอิรชาดียะหน้าที่ของการบอกเฉยๆผมเชื่อทุกคนที่มานั่งอยู่ฟังผมทุกวันเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยนะครับบางคนก็รู้เรื่องบางคนก็ไม่อะไรไม่รู้เรื่องรู้เรื่องแล้วกลับไปทำรู้เรื่องแล้วไม่กลับไปทำมีไหมมีผมสอนเรื่องที่คนส่วนใหญ่ผู้หญิงไม่ค่อยทำกันนั่นก็คือให้ไปพูดดีๆกับสามีไม่ค่อยทำกันนะปั๊บอะไรนะพูดแล้วแต่เขาไม่ฟังเราหน้าที่เราพูดไอ้เขาไม่ฟังเรื่องของเขาหน้าที่เราพูดไปก่อนนะเสร็จเอาลืมไปไหนแล้วเนี่ยฮะแล้วไม่ใช่สิต้องลืมกรณีลูก เราตีแล้วบอกแล้วทำทุกอย่างแล้วจนกระทั่งวันที่เราเสียชีวิตจากดุนยาพี่น้องอันนั้นเตาฟีกที่เหลือเรียกว่าเตาฟีกียะเป็นการอนุมัติของอัลลอฮ์ไม่เอาคนนี้อัลลอฮ์ไม่เอาคนนี้อาจารย์ลูกฉันจะทำยังไงฉันบอกมันแล้วมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่ฟังฉันเลยอย่าหยุดอย่างเดียวนะพี่น้องผมเคยเล่าเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งใช้เวลาทั้งหมด30ปีไม่ได้ขอให้ลูกเป็นคนดีอะไรมากเลยให้แค่ทองผู้หญิงคนนี้ใช้เวลาขอดูอา30ปีพี่น้องพร้อมกับทำด้วย30ปีส
ุดท้ายวันที่ผู้หญิงคนนี้ทำให้ลูกถอดทองออกจากคอได้วันไหนรู้ไหมวันตายวันที่ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตปรากฏว่านอนจะตายอยู่แล้วอยู่บนเตียงคนมาสอนกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลอฮ์แกก็ลาอิลาฮะอิลลอฮ์จะไปอยู่แล้วปรากฏลูกชายกลับมาแกถอดกระดุมคอเลยปรากฏลูกชายยังใส่ทองอยู่แกทำยังไงรู้ไหมแกไม่กล่าวละลาอิลาฮะอิลลอฮ์บอกกับลูกชายว่าลูกถอดทองออกจากคอนะคนก็บอกเฮ้ยมึงบอกมาตั้ง20 30ปีแล้วมันไม่ทำปล่อยมันเถอะผู้หญิงคนนี้ไม่สนเพราะนบีบอกมันกอลาลาอิลาฮะอิลลอฮ์ฟีอาคิริกะลามิฮิดะคอลันจันนะใครกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลอฮ์ขณะที่จากดุนยาได้คนคนนี้ได้เข้าสวรรค์ผู้หญิงคนนี้ก็รู้ไอ้คนที่มาสอนก็รู้และแกก็เริ่มกล่าวแล้วแต่ปรากฏว่าตอนที่ลูกชายแกมาถึงแกไม่กล่าวลาอิลาฮะอิลลอฮ์แกคว้ามือลูกชายแกเลยแกบอกลูกเอ้ยถอดทองนะลูกเอ้ยถอดทองนะพูดตั้งแต่ลืมตาจนไม่ลืมตาจนกระทั่งคนทั้งหมดที่มาอยู่ในงานบอกมึงจะทำให้หมอมึงเนี่ยสบายใจก่อนจะตายไม่ได้เหรอเดี๋ยวถ้าตายแล้วมึงจะไปใส่ใหม่ก็เรื่องของมึงถอดให้เขาหน่อยนี่มันแลกกับกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนมาในงานเนี่ยนะครับรุมกันช่วยพูดเลยสุดท้ายด้วยกับสถานการณ์แบบนี้ผู้ชายคนนี้ยอมถอดทองออกจากคอเวลาผู้ชายคนนี้ถอดทองออกจากคอปั๊บมือแกก็หลุดเลยก็จับมือลูกชายแกอยู่มือแกหลุดเลยแล้วก็ไม่ได้กล่าวประโยคสุดท้ายว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยยอมแลกท่านนี้เลยนะดังนั้นลองถามพี่น้องพวกเราเนี่ยเคยแลกระยั้งกับลูกที่เราบอกมันดื้อๆน่ะอันนี้ไม่ใช่ควันผีอะไรใช่ไหมเพราะเอาแพ้นะนึกว่าไอ้ควันแบบนี้นึกว่าควันผีธรรมดาเวลาดูหนังผีน่ะควันมันมาก่อนผีจะมาใช่ไหมกูบารอนมั่นใจอย่างนึงมันอยู่ใกล้สุราห์น่ะบอกว่าเออเลยน่ะไม่เป็นไรน่ะมีสุราห์ไม่ต้องกลัวดังนั้นพี่น้องครับใช้เวลาอย่างนี้ไม่เป็นไรละนะแบ่งกันใจดีนะดังนั้นเวลาที่จะเตือนใครนะครับเราทำดีแล้วอะไรแล้วสุดท้ายพี่น้องขอดุอาแล้วก็ทำใจเพราะเราไม่อาจเอาทุกคนให้เข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจได้เหมือนกันพี่น้องวันนี้เราเข้าใจสุนนะแล้วรู้สุนนะแล้วอย่างดีเลยหน้าที่ต่อไปก็คือบอกคนอื่นให้เข้าใจสุนนะเหมือนที่เราเข้าใจแต่ปรากฏยังไม่ทันบอกเลยแค่เดินมาเรียนเองดูไอ้พวกทำแสดงมากันเลยแหมทำมันดูเดินไปเรียนกันด้วยดูทำกันแดกปั๊บอาจารย์ฉันยังไม่ไปบอกมันเลยมันด่าฉันแล้วทำยังไงกับคนพวกนี้ทำใจเพราะเราเอาไม่ได้แล้วอินนากะลาตะฮดีมันอะบับตะเราเอาคนที่เรารักทุกคนเนี่ยนะมาเป็นคนที่เข้าใจศาสนาไม่ได้หรอกเราก็ดูว่าวันนี้เราบอกแล้วเตือนแล้วถ้าเขารับอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเขาไม่รับก็อัสสลามุอะลัยกุมไปละจ้าบอกเขาแบบนั้นอาจารย์เนี่ยมันไม่เข้าใจฉันจะต้องทำยังไงสุดแล้วใช่ไหมสุดแล้วระหว่างเขากับอัลลอฮ์แล้วปล่อยให้อัลลอฮ์เป็นจัดการเขานะครับแต่ผมแนะนำเลยนะพี่น้องสิ่งที่จะเป็นข้อคิดให้กับคนที่เกียรติเราดีที่สุดโดยเฉพาะเกียรติเราเรื่องศาสนานะครับก็คือการทำตัวของเราการทำตัวของเราเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่จะเป็นข้อคิดให้คนอื่นได้ดีที่สุดเรามาฟังศาสนาเรียนรู้ศาสนาบอกจะอยู่ในแนวทางสุนนะของนบีแต่ปรากฏไปตลาดไปถึงตลาดปั๊บอ้าวนี่อะไรเนี่ยไก่โอ้เออนี่ไก่นี่เนี่ยไม่ค่อยสดเลยนะเนี่ยฉันดูแล้วเนี่ยแถมหน่อยสิแถมหน่อยแถมหน่อยวันเราไปขายของเนี่ยคนมาซื้อน้ำตาลทรายอ้าวช่างป้าอ้าวไปได้แล้วโลนึงไอ้นี่กลับไปเช่าที่บ้านเหลือ9ขีดเนี่ยเราบอกว่าเราจะทำเป็นคนที่เป็นซุนนะห์นบีแต่ปรากฏวิถีชีวิตของเราไม่ตรงกับซุนนะห์ของนบีไปเนาะเห
ฮิกมามันจริงไม่เกิดเวลาเราไปบอกใครเราบอกคนอื่นนี่นะนี่ซ้อนี่ซ้อลูกนี่ซ้อไม่คุ้มหัวแต่หลานเราเองลูกเราเองคุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มเราไหมวะมันจึงไม่เกิดฮิกมาไงพี่น้องถ้าเราคุ้มหัวหมดเลยบ้านเราดีแล้วยาอัยยูฮัลลีนาอามานูกูอัมฟุซะกุมป้องกันตัวเราได้แล้ววะอะห์ลีกุมครอบครัวเราได้แล้วต่อไปคนอื่นแต่ทุกวันนี้เราไม่เอาเราไปเอาใครก่อนไปเอาคนอื่นก่อนนี่แหละเรียกว่าไม่มีอะไรไม่มีฮิกมานะครับรายการต่อมาต้องเริ่มจากคนอะไรทำใจแล้วก็คนในนะครับหลังจากคำว่าทำใจก็คือคนในเวลาจะเตือนใครบอกใครแบบมีฮิกมาพี่น้องนั่นต้องใช้คนในก่อนคนในก็คือคนในบ้านเราคนในปกครองเราเนี่ยเอาหมดหรือยังทำได้หมดหรือยังไม่เคยบอกภรรยาไม่เคยบอกลูกเลยเรื่องคุมหัวเรื่องเรียนศาสนาไม่เคยบอกเลยแต่เวลากับคนอื่นโอ้โหแปรเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงไม่ได้ท่านจะไม่สามารถเอาใครเข้าใจศาสนาได้เลยเพราะสุดท้ายเขาจะมาย้อนดูอ๋อหรอดูดิมันเป็นแบบนี้มีเรื่องเล่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมีพ่อครูคนหนึ่งบรรยายดีมากเลยพี่น้องบรรยายเรื่องบริจาคพี่น้องเอ้ยบริจาคนะต้องให้ของที่ของที่อะไรของที่ดีๆโดยเฉพาะอะไรที่เรารักต้องให้คนอื่นพี่น้องถึงจะได้ผลบุญเยอะๆดีไม่ดีคนกุบรอรักอะไรกันมั่งมีอะไรมีอะไรรักกันมั่งไม่ใช่อาจารย์ฉันมีหนี้อยู่แสนหนึ่งรักมากเลยอาจารย์เอ้ยเนี่ยเก็บไว้ตั้ง10ปีแล้วยังไม่ไปไหนเลยอยากจะแบ่งให้อาจารย์ให้อย่างนี้ไม่ต้องนะอย่างนี้ไม่ต้องอันนี้รักเอาไว้นานๆนะรักมากเลยสตังค์เนี่ยรักมากเลยทำยังไงพี่น้องต้องบริจาคนะครับแล้วก็คนที่พี่น้องควรบริจาคใครก็ดูโต๊ะครูนะก่อนโอ้โหแปรแบบนี้ลงจากเวทีคนให้เต็มเลยงานที่สองไปใหม่พี่น้องเอ้ยบริจาคต้องบริจาคของรักนะแกเหลือไปเห็นโอ้โหงานนี้มีสโรงขายเยอะเนี่ยสมาริต้าแพงๆเนี่ยไปซื้อกันเก็บเอาไว้เยอะๆไม่ได้นะต้องบริจาคโดยเฉพาะใครโต๊ะครูนะบริจาคเยอะๆโอ้คนไปซื้อสมาริดาให้แกเต็มเลยฮะคือบอกอาจารย์ชอบแจกนั่นน้ำมันไปไปบอกฉลาดชอบแจกน้ำมันคนคนติดก็ได้เลยถ้าอยากกูมารอไปตอนแจกเขาเย็ดอยู่แล้วถ้าผมไปที่คนน้อยๆผมไอ้น้ำมันเขามาเนี่ยนะไปแต่มาฟังเรามาเอาน้ำมันกันแล้วนั่งทนอีกชั่วโมงนึงเออได้น้ำมันกลับบ้านสบายใจนะปั๊บเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่เราดูแล้วโอ้โหนี่ไปซื้อสระไปซื้อสรงมาแจกเต็มเลยแกก็อย่าซากันแล้วนะเอากลับบ้านวันหนึ่งแกก็จะไปบรรยายใหม่ก็บอกเนี่ยเอ้ยเอาสรงสมาริต้ามาสิป๋าจะไปบรรยายหน่อยเมียบอกไม่มีแล้วหมดแล้วอ้าวไปไหนหมดน่ะก็วันนั้นมีคนมาขอสตอกฉันยกให้เขาไปหมดเลยทำไมมึงทำอย่างนั้นน่ะก็เห็นบางชอบมากฉันก็เลยบริจาคเขาเลยพระเอิญเมียไปฟังบรรยายด้วยก็เข้าใจเห็นหัวลูกทุกวันเลยสมาริต้าคนมาขอสตอกแกแจกแรบเลยไอ้สามีก็บอกกูแปลให้เขามาให้กูไม่ใช่ให้กูไปให้คนอื่นนี่พี่น้องเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้บอกคนในเอาไว้ก่อนไม่ได้สอนคนในของเราก่อนมันจึงเกิดอะไรมันจึงเกิดปัญหาดังนั้นเวลาจะทำให้เกิดฮิกมาในการสอนในการเตือนต้องเริ่มจากใครเริ่มจากคนในพอจะเข้าใจไหมจ๊ะถ้าไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะว่าแล้วอ้าวไปดูต่อใครทายถูกผมมีรางวัลน้ำมันไม่มีน้ำมันไม่มีแต่ตกลงเอาไหมเอาไหมที่ผมจะตั้งคำถามเนี่ยใครทายถูกมีรางวัลเนี่ยเอาไหมเอารางวัลไหมฮะเอาแหวนผมมีแหวนที่ได้มาจากบรรพบุรุษหนึ่งวงหลังจากแย่งกับพี่น้องมาเป็นเวลาหลายเดือนสุดท้ายผมก็เอามาได้นะมีสะสมบัติอยู่หนึ่งชิ้นอ้าวคำถามข้อที่หนึ่งว่าโดยเรื่องของฮิกมะคำถามทำไม
ดูอาที่เราขอถึงได้ช้านี่หลายคนถามเลยอาจารย์ฉันขอดูอาเนี่ยขอให้สวยมาตั้งแต่อายุ12นี่จะ10แล้วยังไม่สวยเลยอาจารย์ทำไมมันนานขนาดนี้ทำไมดูอาที่เราขอเนี่ยถึงได้ช้าอ้าวอะไรนะให้ขอบ่อยๆผมดูแล้วนายกเลิกนะไอ้รางวงรางวัลน่ะนะไม่ต้องเอากันนะพอดูแล้วเดี๋ยวจะเสียเยอะอ้าวใครตอบได้ทำไมพวกเราจะมีคำถามแบบนี้อยู่ในใจว่าอาจารย์ฉันขอดูอามาตั้งนานไหนเราบอกให้ยกมือขอดูอาแล้วอัลลอฮ์จะตอบรับฉันขอมาตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ได้ใครตอบได้ขอมาตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ได้เพราะอัลลอฮ์กำหนดแล้วบอกบางคนบอกอาจารย์รอคิวอยู่คำตอบที่อุลามะอธิบายเอาไว้พี่น้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับและนี่คือสิ่งที่จะสอนกลัวเราว่าเวลาที่เรายกมือขอดุอาที่ยังไม่ได้อย่างใจที่อยากจะได้เพราะอุลามะอธิบายว่าเพื่อให้พวกเจ้าได้รู้จักคำว่าอดทนให้อดทนเพราะหลายคนเนี่ยนะครับขอดุอาแล้วแม้แต่ผมเองขอดุอาผมก็อยากให้อะไรให้ได้เลยนี่อาจารย์ฉันขอดุอาอยากจะสอบได้ที่หนึ่งตั้งแต่ป.1ยันป.6ก็สอบตกทุกปีที่อัลลอฮ์ยังไม่ให้จำเอาไว้นะครับอุลามะอธิบายว่าเหตุผลของมันฮิกมะห์ของมันก็คือเพื่อให้บ่าวได้เกิดความรู้สึกว่าจะต้องอดทนอะไรจ๊ะทีนี้คำว่าอดทนหลายคนบอกหัวจานฉันทนตั้ง70ปีนานไปเนี่ยขอให้สวยมา50กว่าปีแล้วเหมือนผู้หญิงคนนั้นใช้เวลาเท่าไหร่30ปีนานไม่นานนานแล้ววันที่ผู้หญิงคนนั้นได้วันไหนวันตายพวกเราถ้ายังไม่ตายอินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้อาจจะได้ก็ได้หลายคนบอกอาจารย์ขอให้รวยฉันจะรวยยังไงอ่ะรู้ไหมจะรวยยังไงให้พี่น้องขอดูแล้วก็กินอิชิตันเช้ามาปั๊บส่งไปถูกมาเลยรวยเลยเราไม่รู้หรอกว่าอัลลอฮ์จะกำหนดความรวยที่เราขอมาเมื่อไรและไม่รู้ว่าออกมากินเป็นเบาหวานเราไม่รู้หรอกว่าเราจะรวยเมื่อไรเราจะได้อย่างที่เราขอเมื่อไรแต่ถ้าเรารู้จักคำว่าอดทนนั่นคือเหตุผลของการล่าช้าที่ได้จากการขอดุอาทีนี้หลายคนบอกอาจารย์ฉันรอมานานอ่ะพี่น้องดูเจ็ดสิบกับ50,000อะไรนานกว่ากัน50,000ใช่ไหมดังนั้นได้คำตอบแล้วนะ70ปีนี่นานไม่นานถ้าเอา70ปีไปเทียบกับ50,000ปีนานไม่นาน50,000ปีนานกว่าดังนั้นพี่น้องถ้าเราอยู่ขอดูอาแล้วอยู่บนมาตรฐานของคำว่าอดทนได้70ปีท่านจะไปได้ทุกอย่างที่ท่านอยากได้อีก50,000ปีเข้าใจไหมเนี่ยแต่ถ้าบอกว่าฉันขอดูอามา70ปีอายุ69กูไม่ขอแล้วอัลลอฮ์นี่เล่นกับกูหรอกพี่น้องเลิกขอดูอาตอนอายุ69นะครับแล้วก็ซื้อหวยกินเหล้าอย่างที่ตัวเองอยากชอบเลยปรากฏปีเดียวแล้วตายมีความสุข1ปีแต่ท่านต้องลำบากอีกกี่ปี50,000ปีนี่คือวันเดียวนะครับวันเดียวในอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์แล้วถ้าเจอสัก50,000วันเราจะใช้ชีวิตอยู่กับความเจ็บปวดความเสียใจอีกกี่ปีนี่อุลามะเปรียบให้เราเห็นให้เราเข้าใจภาพแต่ทุกวันนี้คนไปเข้าใจ70ปีเนี่ยโอ้โห
ทำไมมันนานทำไมฉันป่วยบางคนเป็นเบาหวานนอนแบบอยู่บนเตียง5ปีไม่เหลือแล้วอีสานถ้านับเป็นเบาหวาน5ปีเอานะเป็นเบาหวาน5ปีอายุ70เดินได้มา65ปี65กับ5ปีอันไหนนานกว่ากัน65ปีนานกว่าเดินตุเลง65ปีไม่ขอบคุณอัลเลาะห์เลยสักเก๊กนึงแต่เวลาป่วย5ปีเองด่าอัลเลาะห์ยับเลยเมื่อพี่น้องด่าอัลเลาะห์5ปีนี้ท่านจะไปเหนื่อยอย่างแสนสาหัสอีกกี่ปีนี่แหละอุลามะจึงอธิบายว่าให้รู้จักคำว่าอดทนเพราะในความเป็นจริงแล้วถ้าเจ้าไม่อดทนบนดุนยานี้จะต้องไปอดแล้วก็ทนไม่ไหวในอาคิเราะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องไปอดแล้วก็ทนไม่ไหวในอาคิเราะห์ของอัลเลาะห์ถ้าไม่อดทนบนดุนยานี้พอจะเข้าใจไหมจ๊ะเราเลิกกี่โมงเนี่ยไม่ได้มานานแล้วกุบรอเนี่ยเขาว่ากันกี่ชั่วโมงฮะอ๋อ3ทุ่มครึ่งใช่ไหมมันต้องมีกำหนดเวลาหน่อยสี่ทุ่มแหละจ้าถามข้างหลังก่อนฮัทยาข้างหลังเขาไม่ไหวแล้วแหมฮัทยาก็อร่อยอยู่คนเดียวอยู่หน้าพัดลมไอ้ข้างหลังบอกกูร้อนจะตายแล้วมึงจะสี่ทุ่มหนาวเนี่ยจ้าผมเอากลับมาใหม่นะขอเอาสายเลยเดี๋ยวเรานึกว่าจะกลับมาไม่เอาจ้าแหมพูดขนาดนี้แล้วพูดกระชดอ้าวต่อมาไปดูอุมมะห์นี้อุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราคืออุมมะห์ของใครอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะเกิดคำถามขึ้นในหัวใจเราเยอะว่าทำไมมาดูนะครับในหนังสือตันบีฮุนกอฟิลินอธิบายว่าทำไมเราถึงอ่อนแอข้อต่อมาทำไมเราถึงตัวเล็กเคยคิดไหมว่าทำไมเราถึงตัวเล็กเฮ้ยเคยได้ยินอาจารย์เขาแปลกันคนสมัยก่อนสูงเท่าไหร่60ศอกอุ้ยตัวใหญ่ถ้าสร้างบ้านนี่นะแป๊บเดียวเสร็จแต่เราทำไมเราตัวเล็กเหลือเกินทำไมเราตัวเล็กเขาต่อมาพยาธิเยอะดูตอบได้ทำไมเราอายุน้อยทำไมเราอายุน้อยนบีบอกอุมมะห์ของนบีจะมีชีวิตอยู่ไบนะซิตินอิลาซะบีนจะมีชีวิตอยู่ประมาณ60ถึง70ปีส่วนมากเลยนะครับส่วนน้อยเท่านั้นที่จะเกิน70ปีไหนใครเกิน70แล้วที่มาที่นี่มีไหมโอ้มีเหมือนกันนะเท่าไหร่ละฮะย่า73แล้วนู่นล่ะ37 78โอ้มาชาอัลลอฮ์นี่คือส่วนน้อยแล้วเนี่ยแล้วดูนบีบอกคนนะครับอุมมะห์นบี60ถึง70พวกนี้จะตายตอนประมาณอายุขนาดนี้เลยเพราะเบาหวานจะเริ่มมาตอน50กว่าเวลา60ก็ตายพอดีไม่60แล้วเตรียมใกล้แล้วใกล้แล้วอินชาอัลเลาะห์นะทำไมเราถึงอายุน้อยข้อต่อมาทำไมเราถึงยากจนนี่อันนี้คำถามนี้นี่ส่วนใหญ่คนชอบถามโหลทำไมกูถึงโจนขนาดนี้วะเคยถามตัวเองไหมโหลดูเห็นรถเขาแปดประตูทำไมกูมันโจนขนาดนี้วะทำไมเราถึงยากจนนี่คำถามเอาข้อต่อมาทำไมเราถึงเกิดมาทีหลังทำไมเราถึงเกิดมาทีหลังโดนยาคุมอัลลอฮ์เอาทีละข้อนี้รู้แล้วนะทำไมดุอาของเราถึงล่าช้าเพราะอัลลอฮ์จะให้เราอดทน
ข้อที่สองทำไมเราถึงอ่อนแอเพราะอะไรเพราะพี่ต้องจำไว้ให้ดีนะครับแล้วเอาไปใช้ด้วยสาเหตุที่เราอ่อนแอเพราะอัลลอฮ์จะให้เราไม่ตะกับบททำอะไรไม่ค่อยไหวเลยต้องขอให้คนอื่นช่วยอัลลอฮ์ช่วยฉันด้วยนะนี่แหละพี่น้องที่เราอ่อนแอเพราะเราจะได้ไม่ตะกับบทข้อที่สองทำไมเราถึงตัวเล็กเพราะจะได้กินน้อยอุ้ยอาจารย์ก็ไม่ใช่พวกนบีสิไม่เกี่ยวกินน้อยหมายความว่าอาหารความต้องการในอาหารเนี่ยในเมื่อตัวเราเล็กเราก็เลยกินกระแตอะไรแต่น้อยแต่พวกเรากินน้อยหรือกินเยอะกินน้อยถ้าแค่ท่านนับถึงปริมาณนะด้วยเหตุที่พวกเราตัวเล็กเราจึงกินน้อยทำไมเราถึงอายุน้อยหรืออายุสั้นเพราะอะไรเพราะจะได้มีเวลาทำความผิดน้อยจะได้มีเวลาในการทำความผิดเนี่ยนะน้อยถ้าอายุยืนยืนยาวๆก็จะมีเวลาทำความชั่วนานนะครับทำไมถึงยากจนอ้าวใครตอบถูกผมเคยถามทีนึงแล้วทำไมถึงยากจนมีคนตอบผมขี้เกียจดูมันตอบทำไมถึงยากจนเหตุผลของการที่อัลลอฮ์ให้เรายากจนรู้ไหมเพราะอะไรอันนี้ตอบมันต้องครูเลยนะสาเหตุที่เรายากจนเพราะเราจะอยู่ในเวลาของการสอบณที่อัลลอฮ์สั่งเข้าใจไหมครับเวลาที่เรายากจนเนี่ยไปถูกสอบวันกิยามะห์เนี่ยเราจึงถูกสอบณที่อัลลอฮ์แค่แป๊บเดียวส่วนคนรวยๆเนี่ยนะครับต้องยืนสอบนานนบีสุไลมานเนี่ยนะครับเป็นนบีที่ถูกสอบนานที่สุดในบรรดานบีเลยเพราะท่านเป็นบุคคลที่ครอบครองขุมทรัพย์ดังนั้นนี่เรามีบ้านหลังใหญ่ๆดีไม่ดีดีสิทำไมเราไม่ดีแม่มีบ้านหลังใหญ่ๆดีมีทรัพย์สมบัติเยอะดีไม่ดีดีแต่พี่น้องต้องใช้ให้ดีนะครับเพราะท่านจะถูกสอบนานกว่าคนอื่นและเมื่อถูกสอบนานต้องตอบให้ผ่านด้วยแต่ถ้าปรากฏสตันไม่มีเลยในกระเป๋าเขาจะถามไหมว่าไปทำฮัจญ์มาได้ยังไม่ถามแล้วเพราะไม่มีอะไรไม่มีสตันบางคนมีสตันเต็มเอาไว้เป็นไหเลยแต่ไม่ไปทำอะไรไม่ไปทำฮัจญ์ท่านจะถูกสอบดังนั้นสาเหตุที่เรายากจนเพราะจะใช้เวลาในการสอบน้อยสอบสวนก็ได้นะแล้วทำไมเราถึงเกิดมาทีหลังทำไมเราถึงเป็นอุมมะห์ที่เกิดมาทีหลังเพราะอะไรครับรู้ไหมจ๊ะทำไมเราไม่เกิดยุคนบีมูซาไม่เกิดตั้งแต่ก่อนนบีอาดัมเพราะอะไรอุลามะอธิบายว่าเพราะเราจะได้มีเวลาอยู่ในกุบฏรอคอยวันกิยามะห์น้อยกว่าอุมมะห์อื่นอุมมะห์ของนบีมูฮัมมัดเกิดมาแล้วก็ตายหลังจากหมดอุมมะห์นบีถึงวันกิยามะห์เลยแต่นบีอาดัมต้องนอนรอตั้งแต่วันที่เขาตายผ่านมากี่นบีจนกว่าจะถึงวันกิยามะห์อุลามะห์อธิบายว่าเหตุผลที่เราเกิดมาที่หลังที่อัลลอฮ์ให้อุมมะห์นี้เกิดมาที่หลังเพราะเราจะได้นอนรอในกุบฏน้อยกว่าคนอื่นจะได้นอนรอน้อยกว่าอุมมะห์อื่นๆนี่คือสิ่งที่บรรดานักวิชาการสรุปแล้วก็ยกมาเป็นตัวอย่างลองถามแค่เนี่ยพี่น้องยังตอบไม่หมดเลยว่าเหตุผลหรือฮิกมะห์ของไอ้ข้อข้างหน้าแล้วข้างหลังมันจะต้องตอบว่ายังไงเรายังตอบได้ไม่หมดเลยแล้วดังนั้นพี่น้องวันนี้เนี่ยไอ้ที่ชัดๆแน่ๆที่อัลลอฮ์ถามอัลลอฮ์ให้เรามาใช้ในการดำเนินชีวิตการถือศีลอดการละหมาดการบวชการดำเนินชีวิตที่ไม่ต้องการเหตุผลอะไรเลยพวกเจ้าทั้งหลายละหมาดวันหนึ่งก็คือ15เวลานะต้องหาเหตุผลไหมไม่ต้องถือศีลอดเดือนรอมฎอนต้องหาเหตุผลไหมไม่ต้องไปทำฮัจญ์ถ้ามีความสามารถจ่ายซะกาตเมื่อมีทรัพย์สินถึงจำนวนและครบรอบปีไม่ต้องหาเหตุผลแล้วพี่น้องและ
ถามตัวเราไอ้ที่ไม่ต้องหาเหตุผลน่ะทำอะไรยังหลายคนบอกอาจารย์เนี่ยมันต้องการเหตุผลฉันไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเอาง่ายๆละหมาด5เวลาที่ไม่ต้องอาศัยเหตุผลอะไรเลยเนี่ยพี่น้องทำอะไรยังทำแล้วหรือยังนี่ยังไม่เจออันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์การต่อสู้ในสมรภูมิรบนะถ้าสมมติวันหนึ่งที่จะต้องออกไปรบจริงๆฮาดีไปไหมไปไหมไปนะไปไหนไปบ้านจะไปรบเปล่าถ้าวันที่เราจะต้องถูกเรียกให้ไปรบจริงๆดังนั้นพี่น้องชีวิตที่เรามีอยู่ที่ดุนยานี้นะครับอะไรที่อัลกุรอานบอกเอาไว้แล้วอธิบายเหตุผลของมันหน้าที่ของเราก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าบางอย่างกุรอานไม่บอกอัลลอฮ์ไม่บอกว่าเหตุผลของมันคืออะไรจำเป็นต้องรู้ไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องรู้เช่นมาลาอิกะห์เนี่ยเป็นยังไงนะฉันจะต้องเห็นอารัชของอัลลอฮ์เป็นยังไงนะฉันต้องเห็นนี่พวกนี้พี่น้องถ้าเราอยากรู้ทุกอย่างเขาเรียกวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ศาสนาเลยถ้าต้องเข้าใจทุกอย่างต้องเห็นต้องสัมผัสได้ถึงจะเชื่อนั่นไม่เรียกว่าศาสนาพี่น้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับวันนี้ชีวิตของเราเป้าหมายของการมาดุนยาวะมาคอลักตุนจินนะวันอินซาอิลลาลิยะบูดุนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่อเหตุผลอื่นใดนอกจากให้เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ฮิกมาของการสร้างมนุษย์ที่นั่งอยู่ทุกคนทุกท่านตรงนี้เหตุผลใหญ่เลยก็คือเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นที่ผมว่าทั้งหมดตั้งแต่เริ่มยันจบเนี่ยพี่น้องมันเป็นเรื่องที่ตัวเราเอาไปใช้กับคนอื่นใช้กับครอบครัวแต่เตือนตัวเองนะว่าที่ฉันมาดุนยานี้ยังหายใจอยู่นี่ยังเดินอยู่ได้นี่เพื่อที่จะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่องให้ขึ้นใจแล้วพี่น้องทุกครั้งที่เรากำลังจะหยิบสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตัวเราเองต่อคนอื่นคุ้มไหมนี่เป็นการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไหมถ้าไม่ใช่มันจะได้วางลงรวยเราก็อยากรวยบ้านใหญ่ก็อยากจะมีแต่ไปขโมยของเขาแล้วก็บ้านใหญ่แล้วก็รวยเนี่ยพี่น้องมันใช่การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไหมถ้ามันได้คำตอบมันจะได้วางลงแต่ถ้าวันนี้พี่น้องยังไม่รู้เลยว่ามาดุนยาเพื่ออะไรแล้วเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ยังไงผมเตือนพี่น้องนะครับและตัวผมเองด้วยวันนี้เรามาดุนยาเพื่อเป็นบ่าวที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่คือข้อที่1และการจะเป็นบ่าวที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ในรายการอีกรายการนึงพี่น้องต้องทําตามซุนนะห์ของนบีด้วยต้องทําตามซุนนะห์ของนบีด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่คนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ต้องจําให้ขึ้นใจอาจารย์ทําไมต้องทําตามซุนนะห์นบีลองทวนในกะลิมะห์ของเราอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์เราจะเอาอัลลอฮ์เป็นเจ้าเอามุฮัมมัดเป็นแบบอย่างนั่งทวนเลยพี่น้องทุกวันนี้ในชีวิตของเรามีแบบอย่างของนบีอยู่กี่รายการผมเปิดตั้งแต่ตอนแรกว่านบีตื่นนอนในตอนเช้าอิสไตกอรอรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินัลนอมีฟะจะละซะวะยัมซะฮุนนอมะอันวะจะฮิฮิบิยะดิฮินบีตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้านบีลุกขึ้นมานั่งนั่งเสร็จแล้วนบีเอามือลูบหน้านี่เมื่อเช้าพี่น้องตื่นกันยังไงตื่นแบบนี้หรือเปล่าหรือบางคนฮัลโหลว่าไงแบบนี้หรือเปล่านี่คือคำถามข้อเดียวนะครับของการบรรยายของผมเลยว่าตกลงพี่น้องเมื่อเช้าตื่นนอนกันแบบไหนถ้าเมื่อคืนเมื่อวานตื่นมาไม่เหมือนนบีตั้งปณิธานใหม่คืนวันนี้ซูบฮ์เช้าวันนี้ฉันจะตื่นนอนโดยลุกขึ้นมานั่งแล้วก็เอามือลูบหน้าลูบหน้าตัวเราเองนะไม่ใช่ไปลูบหน้าคนอื่นนะไม่ได้นะครับลุกขึ้นมานั่งแล้วก็เอามือลูบหน้านี่แหละคือประโยชน์ที่ได้จากการเรียนที่แท้จริงพี่น้องครับเวลาเป้าหมายเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่า
ทีมที่จัดเนี่ยเขาจะให้ผมพูดเรื่องฮิกมาแล้วผมพูดตรงประเด็นหรือเปล่านะเพราะหัวข้อที่ผมได้ส่วนใหญ่อุมันจะยาวเป็นกิโลเลยนะนี่ส่งหัวข้อไปฮิกมาผมอ่านฮิแล้วจะบรรยายยังไงเออเหรอไม่รู้นะถ้าสมมติว่าไม่ตรงเป้านะอาจารย์ไม่ได้หมายความฮิกมาแบบนี้เอาบอกมาใหม่นะครับบอกมาใหม่แต่ถ้ามันตรงเป้าแล้วก็ใช้ได้แล้วนะนะนะอ้าวดังนั้นพี่น้องวันนี้ชีวิตของพวกเราทั้งหลายนะครับทวนให้มั่นใจเลยว่าเรามาดุนยาเพื่อเป็นบ่าวที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ทำตามซุนนะห์ของท่านนบีถ้าสมมุติว่าเราเอาซุนนะห์นบีมาใช้แล้วเราก็อยากจะบอกกับคนอื่นแต่ปรากฏว่าบอกแล้วเตือนแล้วพูดดีๆเขาไม่เชื่อทำยังไงทำอะไรทำใจนะครับทำใจขอดุอาก่อนแล้วกันแล้วก็ยกคนคนนี้ไว้ให้อัลเลาะห์ตัดสินพิพากษาเขาเพราะไม่ใช่เขาไปอย่างเดียวเราก็อะไรไปด้วยทีนี้เราจะไปช้าไปเร็วไปอยู่ตรงนั้นนานอยู่ตรงนั้นสั้นก็ขึ้นอยู่กับดุนยานี้แล้วพี่น้องจำให้ขึ้นใจอีกรายการหนึ่งอดทนคือมาตรฐานของผู้ศรัทธาถ้าพี่น้องไม่อดทนบนดุนยานี้ไปอาคิเราะห์ท่านจะอดด้วยแล้วก็จะทนไม่ไหวนะครับจะทั้งอดเลยแล้วก็ทนไม่ไหวด้วยเพราะการลงโทษของอัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์ลงโทษเนี่ยนะอัลลอฮ์ไม่ได้เอาร่างแบบนี้ไปย่างนะไม่ได้เอาแบบนี้อัลลอฮ์เพิ่มขนาดให้อีกเพิ่มขนาดความใหญ่ของร่างกายเนี่ยให้อีกพี่น้องทราบไหมว่าทำไมพวกเราต้องตัวใหญ่ฮะให้เจ็บปวดเยอะๆนี่เพิ่งจะผ่านเนื้อกุรบานกันมาเนี่ยดูเนื้อกุรบานนะพี่น้องเวลาเอาเนื้อชิ้นใหญ่ๆลงไปย่างกว่ามันจะสุกเข้าไปข้างในมันใช้เวลานานแต่ถ้าเอาเนื้อชิ้นเล็กๆวางลงไปมันอะไรไหม้เลยมันไม่ทันรู้สึกรู้สารมันไหม้ไปแล้วมันดำไปแล้วดังนั้นอัลลาตีตอตตะลิอูอะลัลอัฟอีดามันจะค่อยๆไหม้จนกระทั่งถึงหัวใจแล้วมันจะเจ็บขนาดไหนผมก็ไม่เคยไปหรอกนะบอกตามที่กุรอานบอกนั่นแหละบางคนบอกหูอาจารย์แหมอธิบายยังเคยไปไม่เคยไปนะแต่ว่าเวลาถ้าจะไปแล้วใครที่นี่ผมขอวะซียัตเลยนะถ้าใครไปก่อนผมนะฮัจญะห์เพราะจะ60แล้วเนี่ยน่าจะไปก่อนนะไปก่อนปรากฏได้เข้าสวรรค์ให้จำเอาไว้อย่างนึงว่าอัลเลาะห์จ๋าให้ไอ้อ้วนนั่นเข้ามาด้วยนะขอดุอาแบบนี้ให้เขาเข้ามาสวรรค์เหมือนที่ฉันได้เข้าด้วยนะอย่าลืมนะไม่ลืมนะทุกคนเลยนะใครเข้าได้เข้าสวรรค์ตอนที่จะก้าวเท้าเข้าสวรรค์อัลเลาะห์จ๋าให้อาจารย์สมิธเข้ามาสวรรค์ด้วยนะถ้าเห็นผมยืนอยู่ข้างหลังนะเพราะมันเสียงไม่รู้ว่าจะได้เข้าหรือเปล่าอาจารย์เข้าไม่ได้เข้าแล้วอาจารย์เอาไปเป็นไรทั้งนั้นไม่เป็นไรเพราะผมเข้าแล้วนะอัลเลาะห์ขอดุอานะครับให้พวกเรานะครับการงานที่เราทำการเสียสละที่มานั่งเหงื่อไหลในวันนี้นั่งอดหลับอดนอนตาแข็งกันในวันนี้พี่น้องขอดุอาอัลลอฮุมมะตะกอบบัลมินนาดุอาอานาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงตอบรับการขอดุอาของเราด้วยเถิดอัลลอฮุมมะตะกอบบัลมินนาดุอาอานาอัลลอฮุมมะตะกอบบัลมินนาดุอาอานายาร็อบบัลอาลามีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลซัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah